าฟังนิทานกันแล้วเมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ครั้งนั้นเต่านั้นไม่มีกระดองเต่านั้นมีกระดูกอย่างสัตว์ทั้งหลายทั่วไปคือมีกระดูกอยู่ข้างในและมีเนื้อหนังหุ้มอยู่ข้างนอกวันหนึ่งเต่าได้พบผู้ทรงเวทมนต์จึงขอฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนเวทมนต์ต่อมาพระอาจารย์จะไปเที่ยวหาพระอินทร์ที่เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เต่าจึงได้ขอติดตามไปด้วยอาจารย์ก็อนุญาตให้ไปโดยให้เต่าอ้าปากคาบชายจีวรเอาไว้ให้แน่นแล้วห้ามพูดอะไรออกมาเป็นอันขาดหาไม่ก็จะตกลงมาเสียชีวิตได้เต่านั้นรับปากทันทีและจะไม่เผลอพูดอะไรออกมาเป็นอันขาดระหว่างเหาะเหินอยู่กลางอากาศทั้งสองไม่อาจจะสนทนาอะไรกันแม้แต่น้อยวัวตัวหนึ่งยืนยิ้มมองเต่าเหาะไปกับพระพรางกับร้องทักขึ้นว่าโอ้เจ้าเต่าเจ้าเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะเหาะได้ด้วยว่าแต่เจ้าจะไปไหนกันล่ะนะฮะเจ้าเต่าเผลอตัวลืมคำสั่งของพระอาจารย์ตัวเองจึงคิดที่จะตะโกนลงมาเพื่ออวดอ้างตัวเองแต่พออ้าปากเท่านั้นแหละยังไม่ทันจะได้ส่งเสียงเป็นคำพูดเลยมันก็ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วคือว่าข้าเนี่ยนะตัวของเต่าได้ร่วงลงไปกระทบกับฟันของควายที่กำลังอ้าปากมองดูอยู่จนฟันของมันนั้นหักไปทั้งหมดและนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฟันบนของควายก็ไม่มีมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนเต่าลงมากระแทกกับพื้นอย่างแรงทำให้กระดูกของมันฉีกออกมาอยู่บนเนื้อและแตกร้าวไปจนหมดและหลังจากนั้นเต่าจึงมีกระดองมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือกระดูกที่ฉีกออกมาอยู่ข้างนอกนั่นแหละกลายมาเป็นกระดองของมัน